วันนี้จะพูดกันโดยหัวข้อว่าอยู่ในโลกต้องมีโลกุตตรธรรม ฟังดูให้ดีๆอยู่ในโลกต้องมีโลกุตตรธรรมเรื่องนี้มีปัญหาหลายอย่างกระทั่งมีปัญหาว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่แล้วก็มีปัญหาว่าคนเป็นอันมากน่ะเขาถือว่ามันเป็นไปไม่ได้เรื่องโลกียะวิสัยโลกกับเรื่องโลกุตตระคือว่าเนื้อโลกคนโลกจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องอยู่กันคนละฝ่ายคนละทิศคนละทางคนละเวลาคนละ พวกที่อยู่ในโลกก็อยู่อย่างโลกอยู่อย่างในโลกพวกอยู่อย่างเนื้อโลกก็ไปอยู่ที่เนื้อโลกที่อื่นที่ไม่เกี่ยวกับโลกเขาถือกันอย่างนั้นแล้วมันก็มีปัญหาเถียงกันคือดูถูกว่าสอนผิดหรือสอนอะไรกันไปตามเรื่องแต่ผมนี่เห็นว่าเอาความจริงเป็นหลักกันดีกว่าให้ความจริงของเรื่องของจริงแล้วให้มันถูกต้องตามเรื่องของธรรมะจนกระทั่งธรรมะมีประโยชน์แก่เราจริงๆมุ่งหมายอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ลองคำนวณเอาเองตัดสินเอาเองอะไรเอาเองว่ามันจะเป็นอย่างไรโลกียธรรมก็เป็นไปตามวิสัยโลกโลกุตตรธรรมก็คือว่าอยู่เนื้อโลกพ้นโลกมันตรงกันข้ามอย่างนี้มันจะอยู่ด้วยกันได้หรือไม่แล้วทำไมจึงต้องแยกเป็นอย่างนั้นข้อแรกก็คือว่าทุกคนจะต้องรู้ว่าจะอยู่ในโลกอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์จะอยู่ในโลกอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์ถ้าอยู่ในโลกอย่างที่เรียกว่าจมโลกหรือโลกอยู่เหนือโลกอยู่ข้างบนโลกท่วมทับมันจะเป็นอย่างไรถ้าว่าจมโลกหรือว่าโลกท่วมทับมันจะเป็นอย่างไรลองคิดดูง่ายๆที่ธรรมะในพระพุทธศาสนาที่เป็นตัวหัวใจของพุทธศาสนามันจะช่วยให้อยู่ในโลกโดยไม่ต้องจมอยู่ในโลกไม่มีอิทธิพลใดๆในโลกที่มาครอบงำย่ำยีได้ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรที่จะขอให้สังเกตมากที่สุดก็คือว่าเราคนธรรมดาอยู่ในโลก ต้องประกอบการทำมาหากินทำอาชีพที่ในการทำอาชีพนั่นมันเป็นอย่างไรบ้างควรจะรู้ดีมั้งควรจะรู้ได้ดีไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพตามภาษาชาวโลกนั่นมันจะต้องเป็นอย่างไรบ้าง
พูดง่ายๆก็คือมันจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไรบ้างถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติธรรมดามันจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไรบ้างทำนาทำสวนค้าขายหรืออะไรก็ตามถ้ามันจะต้องเหน็ดเหนื่อยนี่มันก็เป็นเรื่องเต็มทนแล้วมันก็จะถูกแข่งขันข่มเหงเป็นธรรมดาในโลกจะต้องถูกแข่งขันต่อสู้กันจะต้องถูกข่มเหงถูกลักถูกขโมยถูกจี้ถูกปล้นแล้วมันยังมีว่าธรรมชาติทั้งหลายก็ไม่เป็นไปตามที่ต้องการเสมอไปอย่างปีนี้ฝนไม่ตกทำนาเสียหายหมดไม่ได้ข้าวเลยจะไม่มีข้าวกินซ้ำไปแล้วมันจะยังมีปัญหาอีกมากมายปัญหาจากคนในครอบครัวไม่ถูกกันแม้แต่ภรรยาสามีไม่ถูกกันหรือว่าคนข้างเคียงเป็นศัตรูมีคนกลั่นแกล้งนี่เป็นของธรรมดาไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันอีกแล้วเป็นของธรรมดาว่าอยู่ในโลกประกอบอาชีพทำมาหากินจะต้องมีเรื่องอย่างนี้ซึ่งมันเป็นความทุกข์ทรมานถ้ามีอะไรสักอย่างหนึ่งจะมาทำให้ความทุกข์เหล่านี้ไม่ต้องมีจะดีไหมนั่นคือคำพูดว่าธรรมะช่วยได้ถ้าธรรมะช่วยได้ธรรมะให้จะช่วยให้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะเหตุเหล่านี้เรื่องความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากเนี่ยธรรมะช่วยได้เพราะทำให้มองเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเองหรือทำให้มองเห็นว่าธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมะยิ่งเหงื่อออกก็ยิ่งพิสูจน์ว่ามีธรรมะมากปฏิบัติธรรมะเต็มที่มันก็เลยสบายใจไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องทรมานใจเพราะรู้สึกมันถูกต้องแล้วที่ทำอย่างนี้นั่นมันถูกต้องแล้วต้องทำหน้าที่ไอ้สิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือหน้าที่นั่นเองถ้าไม่ทำหน้าที่ก็ไม่มีอะไรจะช่วยถ้าไม่ทำหน้าที่แล้วพระเจ้ากี่องค์กี่ฝูงก็มันช่วยไม่ได้แต่ถ้าเราทำหน้าที่แล้วหน้าที่มันจะกลายเป็นพระเจ้าที่ช่วยได้และช่วยอย่างยิ่งเลยเมื่อมองเห็นว่าธรรมะเป็นคือหน้าที่และคือพระเจ้าที่ช่วยได้มันก็มีความพอใจในการทำหน้าที่ไอ้ความเหนื่อยก็เลยกลายเป็นของธรรมดาไปหรือเป็นที่พอใจไปว่าได้ทำหน้าที่แน่แล้วเพราะมันเหนื่อยนะแล้วมันยังลึกมากกว่านั้นมากนะถ้ามีธรรมะลึกเรื่องไม่ยึดถือตัวตนด้วยแล้วมันจะยิ่งไม่เหนื่อยเลยแต่มันเป็นธรรมะลึกไปถ้ารู้จักมองเห็นความไม่ใช่ตนด้วยแล้วมันจะยิ่งไม่เหนื่อยเลยทีนี้ที่ว่ามันจะมีคู่แข่งขันอิจฉาริษยาหรือว่ามีคนปล้นจี้ทำลายล้างอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจต่อสู้ได้ทำจิตเป็นธรรมะมั่นคงอิสระแล้วมันจะมีปัญญาต่อสู้ผู้แข่งขันหรือศัตรูได้ธรรมะมันช่วยได้แล้วมันจะสามารถป้องกันได้ในทุกอย่างทุกทางถ้ามันมีสติมีปัญญามีธรรมะแล้วมันป้องกันได้ถ้าในกรณีที่ป้องกันไม่ได้หรือมันเหลือวิสัยธรรมะมันก็ช่วยบอกให้ว่ามันเช่นนั่นเองในโลกนี้มันเช่นนี้เองมันต้องเป็นไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นเสมอไป
เป็นทั้งรายแล้วไม่เป็นทั้งหลายรายเช่นว่าจะทำนาไม่ได้ข้าวนี่มันไม่ใช่ทุกปีมันบางปีถ้ามันมีธรรมะมันก็รู้จักจัดรู้จักทำรู้จักเก็บหอมรอมริบไม่ให้มีปัญหาทำนา5ปีเสียไปสักปีนึงก็จะเป็นไรไปไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นเช่นนั่นเองทีนี้มันยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายการเป็นอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันต้องการให้ความสวยงามสนุกสนานเพลิดเพลินอร่อยไม่รู้จักความพอดีใช้จ่ายเกินตัวอะไรอย่างนี้ธรรมะมันก็ช่วยได้แล้วมันยังจะต้องมาเผชิญกับความทุกข์ทางจิตใจคุณลองฟังให้ดีใครบ้างที่จะไม่มีความทุกข์ทางจิตใจเช่นมีความกลัวกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ถึงกลัวกันตามธรรมดาก็มีความกลัวความกลัวก็ทรมานจิตใจธรรมะมันจะช่วยขจัดออกไปนับตั้งแต่ว่ากลัวกลัวความหมายกลัวฤทธิ์เดชของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยทุกคนมันก็กลัวแต่กลัวแล้วก็มันไม่มีความสงบสุขมันมีแต่การทนทรมานธรรมะมันจะช่วยได้ให้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวความแก่ชราความเจ็บหรือความตายความหมายใดๆของเกิดแก่เจ็บตายอิทธิพลใดๆไม่ครอบงำจิตใจของบุคคลที่มีธรรมะได้เราจะเห็นว่าพอมีการเจ็บไข้ก็มีคนร้องไห้แล้วหรือความแก่ชราทำให้เกิดความกลัวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กระทั่งว่ากลัวความตายจะมาถึงข้าวความกลัวทั้งสิ้นมันไปรวมจุดอยู่ที่กลัวความตายนี่ธรรมะมันช่วยได้ไม่ต้องกลัวไอ้สิ่งที่น่ากลัวเหล่านี้มันก็เลยสบายธรรมะมันช่วยได้ถ้าในกรณีที่มันเป็นอุบัติเหตุธรรมะมันก็ช่วยได้ว่ามันเช่นนั่นเองแหละอยู่ในโลกนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เองจะไปเป็นทุกข์ให้มันเป็นทุกข์เปล่าๆทำไมอาจจะไปเป็นทุกข์ให้มันโง่ทำไมธรรมะมันช่วยได้นั้นจงศึกษาไว้ให้เพียงพอที่จะเผชิญโลกต่อไปอีกหลายปีหลายสิบปียังหนุ่มอยู่ยังต้องเผชิญโลกต่อไปอีกหลายปีหลายสิบปีจะต้องมีธรรมะไว้ให้พร้อมไม่ว่าจะไปเผชิญกันเข้ากับอะไรจะไปเผชิญกันเข้ากับปัญหาในครอบครัวปัญหานอกครอบครัวปัญหาที่ออฟฟิศปัญหาในที่ทำงานปัญหาในสังคมปัญหาในอุบัติเหตุปัญหาในธรรมชาติสุดวิสัยปัญหาอะไรต่างๆถ้ามีธรรมะพอมันจะไม่ทำอันตรายแก่จิตใจได้แต่ต้องฟังให้ดีว่าถ้ามันมีธรรมะพอนะกลัวจะไม่พอต้องมีธรรมะสูงพอนี่สรุปความกันสักทีหนึ่งก่อนว่าเราอยู่ในโลกนะต้องมีอะไรเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันไม่ให้ถูกกันเข้ากับพิษร้ายกาจในโลกพิษอันร้ายกาจในโลกใช้คำอย่างนี้มันกว้างดีเพราะในโลกมันเต็มไปด้วยพิษอันร้ายกาจเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างโน้นคุณดูเองแม้ว่าจะเกิดมามีอายุเพียงเท่านี้ก็ยังพอจะมองเห็นได้เยอะแยะไปหมดเลยไม่ต้องเป็นคนแก่คนเฒ่าคนชราจึงจะมองเห็นมากก็ถูกแล้วมันจะมองเห็นมากกว่าคนหนุ่มแต่ว่าแม้คนหนุ่มเท่านั้นก็จะมองเห็นได้ถ้าว่ามอง
ถ้าว่าสนใจจะมองว่ามันเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ทางใจทรมานจิตใจยิ่งมีกิเลสมากเท่าไรจะยิ่งมีความทุกข์ทรมานใจมากเท่านั้นแล้วก็เป็นทุกข์อย่างไม่จำเป็นละแต่มันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะมันมีกิเลสถ้าไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีความทุกข์หรอกนะเช่นความหวังอันโง่เขลาความอยากอันโง่เขลาความทะเยอทะยานอันโง่เขลาความไม่อดกลั้นอดทนรอไม่ได้คอยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็โดยเฉพาะมันก็ไม่มีคือไม่มีสติสัมปชัญญะสมาธิหรือปัญญาซึ่งรู้มันจะได้เคยพูดให้ฟังแล้วว่าเราจะต้องมีธรรมะสำคัญสี่ประการน่ะสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญานี่จะช่วยแก้ปัญหาได้หมดถ้าเราไม่มีมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปต่อสู้ถ้าเรามีสติมันก็ระลึกได้ถึงความจริงเหล่านั้นหัวเราะเยาะความตายก็ได้สติเป็นปัญญามาเผชิญหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสัมปชัญญะถ้ากำลังของสัมปชัญญะอ่อนไปก็เพิ่มสมาธิเพิ่มกำลังของสมาธิให้กับจิตใจจิตใจก็เข้มแข็งพอที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์ได้เนี่ยมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาสี่อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเข้มแข็งที่สุดเนี่ยมันคนสนใจว่าเห็นมากสนใจว่าเห็นมากคือว่าถ้าไม่มีก็ฝึกให้มันมีให้มากให้พอเขาไหว้ตั้งแต่บัดนี้ไปจะอยู่เป็นบรรพชิตหรือจะสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์ไอ้ธรรมะสี่ประการนี้ก็ยังมีประโยชน์อย่างสูงสุดวิเศษที่สุดอยู่นั่นเองจะแก้ปัญหาได้ดีโดยไม่ต้องไปคล้องแวะกันกับอันธพาลกับความเป็นอันธพาลอย่าคิดไปว่าเราจะต่อสู้ปัญหาต่างๆด้วยความมุทะลุดุดันอันธพาลกินเหล้าเมายาในต่อสู้ปัญหานั่นมันแสนที่จะโง่มันแสนที่จะผิดพลาดแต่คนเป็นอันมากก็ทำอย่างนั้นคล้ายๆก็ถ้าได้กินเหล้าแล้วก็หมดปัญหาสบายไปเลยมันแก้ปัญหาด้วยสิ่งที่โง่เขลาเนี่ยสรุปความในข้อนี้ก็ว่าธรรมะมันช่วยได้ช่วยให้ไม่เป็นทุกข์ได้น่าจะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาด้วยพิษร้ายด้วยความทุกข์มันมีรูปภาพอยู่ในตึกโรงหนังภาพหนึ่งที่ว่าอยู่ในโลกนะเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูลิ้นงูอยู่ในปากงูไม่ถูกกับเขี้ยวของงูมันก็เลยอยู่สบายถ้าเราอยู่ในโลกนี้ซึ่งเต็มไปด้วยเหมือนกับเขี้ยวงูพิษร้ายเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวมุนไปทางไหนก็มีเขี้ยวหนึ่งมีปัญหาอย่างหนึ่งเสมอจะต้องฉลาดพอตัวไม่ถูกเขี้ยวงูแม้แต่เขี้ยวเดียวแม้ว่าในโลกเนี่ยมันจะมีเขี้ยวมันร้ายกาจเต็มไปหมดถ้ามีธรรมะเพียงพออย่างที่ว่ามันก็อยู่ได้โดยไม่ต้องถูกกับเขี้ยวงูคือไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องมีปัญหามีแต่ความสบายความสงบสุขความเจริญความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ถ้ามีธรรมะสูงสุดนะมันจะขึ้นไปถึงธรรมะประเภทที่เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นทำไมไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะมันมองเห็นชัดว่าอ้าวมันเช่นนั่นเองมันเท่านั่นเองมันแค่นั่นเอง
มันไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเห็นเช่นนั่นเองได้หรือเสียมันก็เช่นนั่นเองอีกทางหนึ่งมันได้มาตามเหตุปัจจัยทำได้มาทางหนึ่งเสียไปตามเหตุปัจจัยที่ทำให้เสียไปมันก็เช่นนั่นเองจะต้องไปทุกข์ร้อนกับมันทำไมเมื่อต้องการจะได้ก็ทำให้ถูกวิธีที่มันจะได้มันจะเสียไปบ้างมันก็เป็นธรรมดาไม่ใช่มันจะเสียทุกทีไปมันก็จะได้หรือถูกต้องบ้างมากกว่าแล้วอย่างที่เราเห็นกันอยู่ถ้าเราตั้งใจทำและทำด้วยสติปัญญามันก็มีผลได้ตามสมควรหรือมันได้มากกว่าที่มันจะต้องเสียอย่างการทำนาเนี่ยไม่ใช่มันจะเสียทุกปีหลายปีจะเสียสักครั้งมันก็คือเช่นนั่นเองเราจะต้องมองเห็นสูงสุดในลักษณะที่เรียกว่ามันเช่นนั่นเองภาษาบาลีก็เรียกว่าตถะตาตถะตาหรือตถาตาก็ได้คำเดียวกันนะตถะตาหรือตถาตามันก็แปลว่าเช่นนั่นเองความเกิดก็เช่นนั่นเองความแก่ก็เช่นนั่นเองความเจ็บก็เช่นนั่นเองความตายก็เช่นนั่นเองถ้าเห็นเช่นนั่นเองมันก็หัวเราะเยาะได้ความแก่ก็หัวเราะเยาะความแก่ความเจ็บไข้มาหัวเราะเยาะความเจ็บไข้ความตายมาก็หัวเราะเยาะความตายถ้ามันเห็นเช่นนั่นเองนะถ้าเห็นธรรมะลึกซึ้งจนถึงเห็นมันเช่นนั่นเองตามเหตุตามปัจจัยเช่นนั่นเองจะไม่รู้สึกว่ามีตัวตนมีตัวกูไม่มีตัวกูไม่มีตัวตนที่ถูกกระทำหรือว่าไม่มีตัวตนที่จะแก่จะเจ็บจะตายไม่มีตัวตนที่จะถูกกระทำนั่นที่จะฝึกฝนได้เรื่อยๆไปตลอดเวลาตั้งแต่บัดนี้เพราะเช่นเรื่องความเจ็บความเจ็บที่อะไรมาทำให้เจ็บที่เนื้อที่หนังเนี่ยความเจ็บจะเป็นแผลก็ดีจะมาแรงกัดต่อยก็ดีไอ้ตักยอกตำก็ดีอะไรก็เรียกว่าความเจ็บที่เนื้อที่หนังเนี่ยถ้ารู้เรื่องเช่นนั่นเองมันจะมองเห็นว่าโอ้มันเป็นอย่างนั่นเองจริงๆเพราะว่าที่เนื้อที่หนังนี่มันมีระบบประสาทสำหรับรู้สึกเมื่ออะไรเข้ามากระทบทิ่มตำถึงขนาดนั้นมันระบบประสาทมันก็ต้องรู้สึกเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองอย่างนั่นเองเท่านั้นเองนี่ให้รู้ว่ามันเช่นนั่นเองคืออย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีความรู้ว่าเช่นนั่นเองมันจะรู้แต่ว่ากูจะกูเจ็บกูจะตายกูเจ็บกูจะตายมันรู้เสียแต่ทางเท่านี้ถ้าอย่างนี้มันจะเจ็บมากจะเจ็บมากกว่าธรรมดาเพราะมีตัวกูที่จะตายขึ้นมาตัวกูที่เจ็บเป็นผู้เจ็บเป็นเจ้าของความเจ็บอะไรขึ้นมามันก็มีความรู้สึกเจ็บมากกว่าถ้ามันฉลาดถึงที่สุดจะรู้มันต้องอย่างนี้เองเนี่ยมันมีระบบประสาทหนาแน่นไปหมดมีอะไรมาถูกมากระแทกมันครับมันก็ต้องรู้สึกอย่างนี้แก่ระบบประสาท ก็เลยเห็นว่าโอ้มันระบบประสาทมันเจ็บไม่ใช่มีตัวกูที่ไหนเจ็บไม่ใช่ความเจ็บของกูไม่ใช่ตัวกูจะตายอย่างนี้ความเจ็บมันจะลดลงไปมากหรือถ้ามันเก่งมากมันจะไม่รู้สึกเจ็บมันเป็นมันเห็นเป็นของเช่นนั่นเองไปเสียแม้ถึงขั้นนี้ต้องเก่งมากจิตใจนักเลงมากมีธรรมะมากพอจะไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าจะเจ็บน้อยที่สุด ถ้าจะเป็นเด็กๆหรือเป็นคนขลาดคนกลัวแล้วมันก็จะเป็นลมเลยเพราะมีอะไรเจ็บกันมามันร้อน เหมือนกับอย่างว่าเห็นเลือดนี่
็นเลือดเขาฆ่าเขาฟันเขาแทงหรือแม้แต่ฆ่าหมูฆ่าวัวเด็กบางคนเห็นไม่ได้เป็นลมหรือคนบางคนก็เห็นไม่ได้เป็นลมเพราะความยึดถือในตัวตนมันมากมันเลยเป็นของน่ากลัวน่าหวาดเสียวเป็นเครื่องหมายแห่งความตายอะไรขึ้นมาจะมาเป็นของกูจะมาถึงของกูต้องวิ่งหนี อย่างนี้เป็นต้นในความรู้สึกหลงไปเข้าใจผิดไปยึดถือมันว่าตัวตนว่าตัวกูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีความหมายมากมันก็หลอนมากผมเคยเห็นในไอ้เนนมันบวชเนนอยู่คนหนึ่งบวชเนนอยู่ที่นี่ไปทำงานกันที่บนภูเขาตรงขั้นบนนั้นไอ้น้ำมันเกี่ยวเพียงแต่น้ำเกี่ยวหนังขูดเป็นรอยเลยมันหน้าซีดหน้าเขียวจะเป็นลมต้องพูดกันยกใหญ่ต้องล่อกันยกใหญ่กันยกใหญ่จึงค่อยอย่างชั่วมันจะถึงกับเป็นลมเป็นสลบไปเลยถ้าปล่อยตามเรื่องของมันเพราะมันกลัวมากเพราะมันกลัวมากนี่เพราะมันโง่มากมันจึงกลัวมากนี่เช่นนั่นเองมันก็เช่นนั่นเองถ้ามันกล้าหาญมันก็ว่าเอาให้มันตายดูที่ว่ามันตายดูที่ว่ามันก็ไม่มีความทุกข์อะไรความที่ไม่รู้จักเช่นนั่นเองมันก็จะทำให้รู้สึกเกินความจริงไปมากที่น่ากลัวก็กลัวมากที่น่ารักก็รักมากที่น่าโกรธก็โกรธมากที่น่าเกลียดก็เกลียดมากเนี่ยมันเป็นซะอย่างนั้นถ้ามันศึกษาจนเห็นว่ามันเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองของแต่ละกรณีมันจะไม่เกิดอะไรมากความรักก็ไม่น่ารักไหนมันเช่นนั่นเองมันจะรู้สึกว่าน่ารักมันก็ไม่ต้องรักก็ได้ความโกรธเหมือนกันมันก็ไม่ต้องโกรธก็ได้มันก็เช่นนั่นเองความเกลียดก็ไม่ต้องเกลียดให้เหนื่อยไม่ต้องเกลียดก็ได้ความกลัวก็ไม่ต้องกลัว ความประหลาดอัศจรรย์ก็ไม่ต้องประหลาดอัศจรรย์คนที่เห็นเช่นนั่นเองแล้วมันไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์มันเช่นนั่นเองไปหมด อร่อยก็เช่นนั่นเองไม่อร่อยก็เช่นนั่นเองสวยก็เช่นนั่นเองไม่สวยก็เช่นนั่นเองความไพเราะของเสียงนี่ก็เช่นนั่นเองความไม่ไพเราะก็เช่นนั่นเองฉันเองตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยที่มันจะต้องเป็นเช่นนั้นแต่นี่มันโง่ให้ความหมายมาก ที่ว่าสวยก็ให้ความหมายมากเกินที่ว่าไม่สวยให้ความหมายเยอะมากเกินมันจึงมีชอบหรือไม่ชอบมีรักมีเกลียดมีโกรธมีอะไร ที่พูดเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองนะคุณฟังดูจะรู้สึกว่าเป็นของพูดเล่นๆก็ได้แต่ที่แท้เช่นนั่นเองเช่นนั่นเองไม่ใช่เรื่องพูดเล่นกลับเป็นโลกุตตรธรรมอันสูงสุดเลยโลกุตตรธรรมสูงสุดมันไปสูงสุดอยู่ที่เช่นนั่นเองเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาว่างจากตัวตนอ้าวนั่นคือเช่นนั่นเองโลกุตตรธรรมสูงสุดคือการเห็นว่าอะไรเช่นนั่นเองเราก็จะไม่ต้องไปเที่ยวรักนั่นเกลียดนู่นกลัวนี่จะไม่จะต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะอะไรไม่มีอะไรแปลกประหลาดที่เป็นของแปลกประหลาดที่ต้องเสียเงินไปดูอุตส่าห์ไปดูไปนั่นกันก็ไม่แปลกประหลาดอะไรอะไรที่เห็นแปลกประหลาดมันก็คือเช่นนั่นเอง
อย่างกายกรรมที่เขามาแสดงกันอย่างน่าประหลาดตื่นเต้นกันทั้งเมืองทั้งประเทศที่จริงก็เช่นนั่นเองเมื่อฝึกถึงขนาดฝึกเพียงพอฝึกถึงที่สุดอย่างนั้นก็ทำได้อย่างนั้นมันก็เช่นนั่นเองแล้วก็ไม่ต้องประหลาดอะไรไม่ต้องไปเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยทางจิตทางใจมันเป็นของประหลาดไหมตื่นเต้นหัวใจฉีดแรงเพราะประหลาดใจหายใจคว่ำไปดูกายกรรมไอ้ไม้สูงที่มันเห็นได้ชัดว่าพลาดนิดเดียวตายนะคนดูใจหายใจคว่ำหายใจก็ไม่ออกแต่ถ้ามันเห็นเช่นนั่นเองแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างนั้น ในเรื่องเทคนิคเทคโนโลยีทั้งหลายเรื่องอวกาศเรื่องปรมาณูอะไรก็ตามมันเห็นเป็นของแปลกเพราะมันไม่รู้ว่ามันเช่นนั่นเอง ไอ้คนที่ทำได้ที่คิดได้ทำได้เพราะมันรู้เรื่องเช่นนั่นเองของธรรมชาติไอ้เราไม่รู้เห็นเป็นของแปลกประหลาดว่าไปโลกพระจันทร์ได้ไหมมันประหลาดเลือกกล่าวจนไม่ต้องกล่าวแล้วแต่ถ้าเห็นเช่นนั่นเองก็คืออย่างนั้นมันเรื่องเด็กเล่นชนิดหนึ่งไปโลกพระจันทร์ได้มันจะทำให้ไม่มีอะไรที่ประหลาดที่อัศจรรย์ที่ทำให้จิตใจไว้ไปตามจนหมดสิ้นแม้ใครจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อย่างไรก็ไม่ประหลาดมันเช่นนั่นเองนี่โลกุตตรธรรมสูงสุดถ้าใครมีได้คนนั้นจะหมดปัญหานะถ้าใครมีความรู้ธรรมะชั้นโลกุตตระเช่นนี้คือว่าเช่นนั่นเองไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะไม่ได้เปรียบไม่เสียเปรียบไม่กำไรไม่ขาดทุนให้หมดมันเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองตามเรื่องของมันของมันคนชนิดนี้ก็ไม่หวั่นไหวไปตามไอ้เรื่องคนโง่เขาหวั่นไหวกันเป็นคู่ดีชั่วดีหวั่นไหวไปอย่างชั่วหวั่นไหวไปอย่างแล้วมันกัดเอาทั้งสองอย่างไม่มีความสงบสุขสุขหรือทุกข์สุขก็ตื่นเต้นหวั่นไหวไปอย่างมันก็บ้าไปพักหนึ่งทุกข์มันก็บ้าไปพักหนึ่งไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเช่นนั่นเองอยู่ตรงกลางนั่นแหละมันไม่ต้องเป็นอะไรไม่หวั่นไหวอะไรเรื่องบุญเรื่องบาปก็เหมือนกันบุญก็มันบ้าไปตามแบบบุญบาปก็มันบ้าไปตามแบบบาปอยู่ตรงกลางหรือเนื้อบุญเนื้อบาปนั่นแหละไม่มีความทุกข์อะไรเลยบุญก็เป็นสังขารมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งบาปก็เป็นสังขารมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็ออกมาในรูปต่างกันเพราะว่ามันปัจจัยต่างกันแล้วมันมาถูกกันเข้ากับความรู้สึกของคนโง่ถ้าชอบใจพอใจมันก็ว่าบุญถ้ามันไม่ชอบใจไม่พอใจมันก็ว่าบาปแต่ที่จริงก็คือของอย่างเดียวกันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่รู้สึกเป็นบุญเป็นบาปอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปอย่างนี้มันเป็นพระอรหันต์นู้นเรายังไม่ต้องถึงนั่นก็ได้แต่ว่าต้องไปทํานองนั้นแหละไม่ฉะนั้นเราก็จะต้องกระโดดโลดเต้นไปเรื่อยๆมันเป็นความเห็นที่คนละระดับที่จริงมันเรื่องมันก็มีเช่นนั่นเองตามแบบของธรรมชาตินะแต่เราเห็นมันคนละระดับในความรู้สึกของเรามันมีไม่พอไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงเพราะปัญญามันยังน้อยงั้นเดี๋ยวนี้เราจะดูกันเรื่องง่ายๆในโลกนี้เช่นเดี๋ยวนี้เป็นกลางคืนเป็นเวลากลางคืนถ้าต่อไปมีกี่ชั่วโมงรุ่งสว่างเป็นกลางวัน คนธรรมดาก็รู้สึกว่าโอ้มันต่างกันมากถึงกับตรงกันข้ามกลางวันกับกลางคืน กลางวันกับกลางคืนมันต่างกันมากเกิดชอบหรือเกิดไม่ชอบอะไรขึ้นมาได้แต่ไปถามนาฬิกาดูไอ้นาฬิกาที่เดินต๊อกตักต๊อกตักว่ากลางวันกับกลางคืนต่างกันอย่างไรค
คนก็จะหายโง่บ้างนาฬิกามันจะบอกว่าโอ้มันไม่ต่างกันมันเป็นแต่สักว่าเวลาที่ล่วงไปเหมือนกันเวลาหนึ่งมันดำเวลาหนึ่งมันขาวนี่เพราะเหตุไรเราจึงไม่รู้สึกว่ากลางวันกับกลางคืนนั้นเหมือนกันเป็นเวลาเหมือนกันเลยไม่ผิดกันแม้แต่นิดเดียวก็เพราะเราไปยึดเอาไอ้ส่วนที่ไม่ใช่จริงไม่ใช่เช่นนั่นเองคือเวลาที่ค่ำมืดเวลาที่สว่างด้วยแสงแดดเวลาที่ไม่มีแสงแดด ถ้าเราเป็นคนธรรมดารู้สึกเหมือนกับเด็กๆอยู่ก็ต้องมีค่ำและสว่างต่างกันอย่างตรงกันข้ามถ้ามันฉลาดพอมีสติปัญญามากพอรู้อะไรพอดีพอโอ้มันก็เท่ากันมันเป็นเวลาเท่ากันเท่านั้นนะมันจะมีปัญหากับเราเท่ากันมันต่างกันหน่อยที่ว่าถ้าวันกลางคืนมืดทำอะไรไม่สะดวกต้องจุดไฟ ก็มีนั่นนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับเวลาแล้วมันก็เหมือนกันเท่ากันไม่ใช่ว่ากลางวันเราจะแก่ไปอย่างกลางคืนเราจะแก่ไปอย่างมันก็แก่เท่ากันความล่วงการผ่านวัยกลางวันหรือกลางคืนมันก็เท่ากันนี่ถ้ามีปัญญามากพอขนาดนี้มันก็เห็นว่าโอ้มันเช่นนั่นเองกลางวันหรือกลางคืนก็เช่นนั่นเองนี่ถ้าจะไปเปรียบเทียบกับเรื่องบุญเรื่องบาปซึ่งเป็นของลึกกว่านั้นมันก็อย่างเดียวกันแล้วบุญเราชอบใจบาปเราไม่ชอบใจแต่มันก็เช่นนั่นเองคือของที่ว่าเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งแต่ถ้าไปจับฉวยยึดถือเป็นของตนก็แล้วมันมีปัญหาทั้งนั้นคนมีบุญก็มีปัญหามีความทุกข์ยุ่งยากไปตามแบบคนมีบุญคนมีบาปก็มีความทุกข์มีปัญหายุ่งยากไปตามแบบคนมีบาปนี่เขาจึงพูดได้ว่าถ้าไปยึดถือเขาแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นเลยไม่ว่าดีว่าเชื่อว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์ว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะไม่ว่าคู่ไหนทั้งหมดไปยึดถือเอาแล้วมันจะกัดเอาหรือจะทำให้เกิดปัญหาหนักอกหนักใจขึ้นมาจะเกิดความรู้สึกผิดแปลกแตกต่างจนให้รักข้างหนึ่งจนให้เกลียดข้างหนึ่งแล้วมันก็บ้าทั้งสองข้างความรักความพอใจความถูกใจก็เป็นความบ้าชนิดหนึ่งความไม่รักความโกรธความเกลียดก็บ้าชนิดหนึ่งอยู่ตรงกลางเฉยๆนั่นแหละถูกต้องไม่มีความทุกข์ภาษาวัดก็พูดว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะแต่ที่มันจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้มันต้องเห็นเช่นนั่นเองนะมันต้องเห็นเช่นนั่นเองของทั้งสองฝ่ายนะมันจึงจะไม่ยินดีด้วยและไม่ยินร้ายด้วยคนโบราณเขาได้เห็นเรื่องนี้บางคนได้เห็นเรื่องนี้จนถึงกับเขียนไว้บันทึกไว้เป็นคำสอนคือคำกลอนที่ว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีทั้งได้ทั้งเสียล้วนแต่อัปรีคือทุกคู่มันล้วนแต่อัปรีทั้งชั่วและทั้งดีไปยึดถือเขามันกัดเอาทั้งนั้นนะดีก็มีปัญหายุ่งไปทำแบบดีรักษาดีแบบแบกดีบ้าดีเมาดีไปทำแบบดีไอ้ชั่วมันก็ทรมานไปทำแบบชั่วทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีอัปปรีนี่ถ้าภาษาธรรมะภาษาบาลีก็ไม่เท่าไหร่ละมันแปลไม่น่ารักอัปปรียะนะอัปปรีแปลว่าไม่น่ารักปรียะแปลว่าน่ารักอัปปรียะแปลว่าไม่น่ารักทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีอย่าไปเอากับมันอยู่ว่างๆกลางๆไม่ชั่วไม่ดีนั่นแหละสบายที่สุดควรจะสังเกตให้เข้าใจไว้เลยว่าเมื่อใดรู้สึกว่าดีหรือกลุ่มกัดอยู่กับความดีมันก็วุ่นวายจิตใจกระสับกระส่ายวุ่นวายไปแบบนึงนะเมื่อใดอยู่กับชั่วก็วุ่นวายไปอีกแบบนึงไม่สงบไม่เกลี้ยงไม่หยุดไม่เย็น
ในเรื่องชั่วเรื่องดีขยับเข้ามายุ่งมันจะเย็นจะหยุดจะสงบที่ในโลกมันมีสมมติชั่วดีถือกันอย่างชั่วดีจนตายตัวไปนะจนโง่ถือเป็นอย่างนั้นไปมีชั่วมีดีคอยรบกวนอยู่เสมอไอ้ที่มันเป็นบ้าโดยมากก็เพราะปัญหาเรื่องดีมันอยากดีแล้วมันไม่ได้ดีหรือมันจะรักษาความดีมันกลัวจะหมดดีเนี่ยมันบ้าไปเลยเนี่ยปัญหามาจากไอ้ความดีเนี่ยไอ้ความชั่วก็ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นหรอกไอ้ที่ทำให้เป็นห่วงวิตกกังวลนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเพราะมันบ้าดีเพราะมันหลงดีเพราะมันยึดมั่นในดีมันเลยกัดเอาในโลกมันเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรจึงจะไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้พูดให้มันฟังง่ายเข้าใจง่ายจำง่ายก็จะพูดได้ว่าในโลกนี่มันมีสมมติเป็นคู่ไม่รู้กี่สิบคู่หรือกี่ร้อยคู่ของเป็นคู่บุญบาปชั่วดีสุขทุกข์ได้เสียแพ้ชนะกำไรขาดทุนได้เปรียบเสียเปรียบเป็นคู่ไปกระทั่งเป็นหญิงกระทั่งเป็นชายไม่เห็นว่ามันเป็นสักว่าขันธาตุอายตนะเป็นไปตามธรรมชาติไม่เห็นว่าเช่นนั่นเองจะเห็นเป็นหญิงเป็นชายแล้วมันก็จะเห็นเป็นผัวเป็นเมียหรือเป็นอะไรขึ้นมาเป็นคู่เป็นล้วนจะมีความหมายรุนแรงอย่างยิ่งสุดตรงทั้งสองฝ่ายเลยฝ่ายหนึ่งไปซ้ายฝ่ายหนึ่งไปขวาก็ตามใจแต่มันก็สุดตรงทั้งสองฝ่ายนี่คือสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกที่มันจะกัดเราที่มันจะกัดเอาเต็มไปด้วยเขี้ยวอย่าไปแตกถ้าที่เขี้ยวมันจะเดือดร้อนจะเป็นทุกข์อยู่ในโลกโดยไม่ต้องไปแตกเข้าที่เขี้ยวเหล่านั้นก็จะสบายดีข้อนี้ถ้าว่าไม่โง่เกินไปแล้วก็สังเกตกันบ้างนะคุณจะเห็นได้เองผมจะพูดว่าอย่างนี้ถ้ามันไม่โง่เกินไปถ้ามันรู้จักสังเกตได้บ้างจะมองเห็นได้เองว่าเวลาที่เราสบายใจที่สุดเบาสบายเย็นอกเย็นใจสบายที่สุดนั้นเวลาไหนถ้ามันไม่โง่เกินไปมันรู้จักสังเกตบ้างมันก็จะพบว่าโอ้เวลาที่มันไม่มีปัญหาเรื่องชั่วเรื่องดีเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องสุขเรื่องทุกข์มันไม่มีปัญหาเรื่องของคู่เหล่านี้นั่นแหละเราจะสบายที่สุด แต่ต้องรู้จักความหมายคำว่าสบายใช่ไหมกินอร่อยอยู่อย่างนี้สบายไหมหรือกินไม่อร่อยอย่างนี้สบายไหมทั้งสองอย่างมันไม่ใช่ความสงบอร่อยมันก็กระตุ้นไปเหมือนกับบ้าไปชนิดหนึ่งไม่อร่อยมันก็กระตุ้นไปเหมือนกับบ้าอีกชนิดหนึ่งฉะนั้นเวลาที่เราไม่อร่อยหรือไม่อร่อยนะเป็นเวลาว่างเราจะสบายที่สุดเมื่อเราฟังเพลงเราก็รู้สึกว่าไพเราะแต่ความโง่ของเราทำให้รู้สึกว่าไพเราะซึ่งมันกระทบกระเทือนรบราประสาทหูรบราจิตใจให้เคลิบเคลิ้มลงไหลไปตามท่านเราไม่ควรจะถูกกระตุ้นด้วยเพลงที่ไพเราะหรือว่าถูกทำให้รำคาญด้วยเสียงที่ไม่น่าฟังมันว่างอยู่ตรงกลางนั่นแหละมันสบายดีที่เรามีปัญญาอย่างยิ่งที่จะทำให้ไอ้สิ่งทั้งคู่นั่นกลายเป็นของว่างอยู่ตรงกลางคือความรู้เรื่องเช่นนั่นเองไพเราะก็เช่นนั่นเองไม่ไพเราะก็เช่นนั่นเองอร่อยก็เช่นนั่นเองไม่อร่อยก็เช่นนั่นเองนิ่มนวลก็เช่นนั่นเองกระด้างก็เช่นนั่นเองถูกใจก็เช่นนั่นเองไม่ถูกใจก็เช่นนั่นเองเห็นเช่นนั่นเองแล้วมันจะอยู่ตรงกลางไม่บวกไม่ลบนี่ที่ว่าทำวิทยาศาสตร์สากลมันเรียกว่าไม่โพสิทีฟไม่เนกาทีฟแต่มันเป็นอยู่ตรงกลางนั่นแหละคือไอ้ที่จุดว่างจุดเย็น
มิฉะนั้นแล้วมันก็เป็นจุดเดือดพล่านเผาลนอย่างใดอย่างหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสมอแต่นี้เรามันโง่จนชินแล้วก็โง่เหมือนกันหมดจนไม่มีใครจะทักท้วงใครคือนิยมว่าได้อร่อยได้สวยงามได้หอมหวนได้นิ่มนวลแล้วก็นั่นวิเศษประเสริฐมันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันไปหมดไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งทรมานใจให้ไม่พักผ่อนไม่ต้องพักผ่อนแต่มันมีรสอร่อยซึ่งทำให้หลงเป็นของน่ารักน่าพอใจโดยเฉพาะเรื่องทางเพศทางกามารมณ์เรื่องทางเพศนะคิดดูนะบูชาหลงไหลส่งเสริมเห็นเป็นสิ่งสูงสุดไปได้ทั้งกิจกรรมทางเพศนะมันทั้งเหน็ดเหนื่อยที่สุดน่าเกลียดที่สุดสกปรกที่สุดอะไรที่สุดอย่างนี้มันก็ยังเห็นเป็นวิเศษไปได้คิดดูเพราะว่าอะไรเพราะมันถูกทำให้โง่มาตั้งแต่เล็กถ้าเรามีความรู้เรื่องของจริงเช่นนั่นเองของธรรมชาติแล้วมันก็จะหลงขนาดนั้นไม่ได้มันจะโง่ขนาดนั้นไม่ได้นี่เป็นเหตุให้มองเห็นได้ว่าอยู่ในโลกถ้าจมลงไปในโลกแล้วมันก็ทรมานเป็นทุกข์ทรมานยินดียินร้ายขึ้นลงลงฟูฟูแฟบแฟบไม่รู้จักหยุดแต่ถ้ามีโลกุตระเนื้อโลกความรู้ที่ทำให้อยู่เนื้อโลกคือตัทธาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองไม่หลงรักไม่หลงโกรธไม่หลงเกลียดไม่หลงอะไรไม่ทุกคู่มันไม่หลงเลยมันก็สบายนะมันก็สบายเราจึงว่าอยู่ในโลกต้องมีโลกุตตรธรรมช่วยคุ้มครองป้องกันไม่ให้จมลงไปในโลกไม่ให้โลกมันท่วมทับเอาไม่ให้โลกมันเสียบแทงเผาลนร้อยรัดทุกอย่างที่มันจะกระทำเอาแก่คนโง่อย่าให้มันมีมิฉะนั้นก็จะต้องอยู่อย่างคนโง่อยู่อย่างบุตุชนทนทรมานไปกับเรื่องแผดเผาร้อยรัดทิ่มแทงผัวพันหุ้มห่อเผาลนเลยไอ้ของไอ้สิ่งที่มีอยู่ในโลกคำว่าโลกนี่ไม่ใช่หมายถึงแผ่นดินโลกนะแต่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ในโลกที่มันจะเข้าไปสู่จิตใจของเราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ6ทางนี้ที่มันจะเข้าไปสู่จิตใจไม่ต้องเข้าไปทาง6ทางนี้ไอ้นั่นน่ะคือตัวโลกอ่ะไอ้ที่มันจะเข้าไปสู่ภายในทาง6ทางนี้นั่นน่ะคือตัวโลกตัวโลกที่มันจะเป็นเรื่องเป็นอันตรายเป็นปัญหามันก็คือไอ้สิ่งที่มันเข้ามาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าไปในจิตใจทำให้เป็นไฟเป็นอะไรขึ้นมานี่เราโลกมันเข้ามาแล้วทำให้จิตใจอยู่ใต้อำนาจของโลกไอ้คำไม่กี่คำเนี่ยคุณควรจะจำไว้สำหรับทดสอบสำรวจสอบไล่ว่าเรามันดีไปถึงไหนแล้ว คือคำว่ารักคำหนึ่งมาก่อนเลยคำว่าโกรธคำหนึ่งคำว่าเกลียดคำหนึ่งคำว่ากลัวคำหนึ่งวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงในที่สุดถ้าความหวงเข้มข้นถึงที่สุดเวียงแล้วมันจะเป็นเรียกว่าหึง
ยังมีอีกมากอีกหลายสิบคำเลยแต่ไม่ต้องเท่านี้ก็พอแล้วเลือกคัดออกมาแต่คำที่จะให้เข้าใจได้ง่ายทดสอบได้ง่ายสังเกตได้ง่ายถ้ามันยังมีความรู้สึกรักโกรธเกลียดกลัววิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงหรือก็รู้แต่ว่ามันยังธรรมดาแหละยังไม่ถึงไหนที่ว่าปฏิบัติธรรมะได้สำเร็จเห็นนั่นเห็นนี่เห็นดวงเห็นดาวเห็นอะไรต่างๆนานาว่าอาจารย์ก็สำเร็จแล้วแกสำเร็จแล้วปฏิบัติแล้วสำเร็จถึงที่สุดแล้วกลับไปได้เอาก็ได้กลับไปได้ก็ได้แต่ลองเอาไอ้หกอย่างนี่คอยวัดทดสอบไว้ดูถ้ามันยังมีอยู่แล้วมันใช่ไม่ได้อาจารย์ก็ไม่รู้ลูกศิษย์ก็ไม่รู้รับรองจะเป็นคุ้งเป็นแควว่าปฏิบัติได้ผลแล้วหรือว่าที่เราจะทดสอบตัวเองดูว่าเรามันมีอะไรดีบ้างมันดีกว่าธรรมดาอะไรบ้างก็วัดไอ้หกอย่างนี่แหละไอ้เหล่านี้รักโกรธเปียกกลัววิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงอยู่ในวัดเนี่ยมันก็ยังอิจฉาริษยากันมีแกล้งคนนั้นแกล้งคนนี้โกรธขึ้นมาเอายางตาตุ่มไปทาก้นบาดเพื่อนให้ถ่ายเกือบตายเอามามุ่ยไปใส่ในน้ำให้เพื่อนอาบไปลักตัดสายไฟของเพื่อนลักหลอดไฟของเพื่อนนี่มันยังเป็นเด็กอมมือนี่คิดดูมันยังไม่ไปถึงไหนแล้วนั่นเป็นเครื่องวัดว่ามันไปถึงไหนแล้วนะขอให้วัดด้วยเรื่องที่แน่นอนว่ามันมีความรักความโกรธความเกลียดความกลัววิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงหรือไม่มันยังมีอื่นๆอีกหลายอย่างแต่ผมว่าเท่านี้ก็พอที่จะให้เป็นเครื่องสอบไล่ทดสอบความอวดดีอวดเบ่งอวดเด่นอวดโอ้อวดอย่างน่าละอายนะมันก็ยังมีอยู่ยังละโมบโลภลาภยังบันดาลโทสะยังมัวเมายังหลงไหลแต่ที่เข้าใจได้ง่ายๆชัดๆก็ไอ้อย่างที่ว่ามาแล้วว่ารักบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างกลัวบ้างวิตกกังวลตัวเองผู้อื่นอะไรอาวรณ์แต่ผู้อื่นอะไรของรักอะไรอะไรต่างๆที่ตกกังวลความเจ็บความไข้ความตายอะไรต่างๆมาขู่เข็นอยู่เสมอความอิจฉาริษยาคนมันฉลาดมากมันเลยอิจฉาริษยามากกว่าสัตว์เดรัจฉานี่มันอิจฉาริษยากันบ้างเหมือนกันแต่น้อยเหลือเกินผมเห็นสุนัขที่มันอิจฉาริษยากันน้อยมากแต่คนนี่มันอิจฉาริษยากันมหาศาลเลย เอาละขอให้ถือเป็นบทศึกษาตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตเลยว่าอยู่ในโลกเนี่ยต้องมีโลกุตตรธรรมช่วยคุ้มครองอยู่มิฉะนั้นจะจมลงไปในโลกจะจมลงไปในกองทุกข์ไม่ว่าอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนมันจะจมลงไปในกองทุกข์เรียกว่ากระทบกันกับเขี้ยวที่มีพิษร้ายแรงของโลกอยู่เสมออยู่ในโลกเพื่อกระทบกับพิษร้ายของเขี้ยวของโลกอยู่เสมอถ้าอย่างนี้มันตายจะดีกว่ามั้งมันไม่ยุ่งยากลำบากไม่ทรมานนั่นถ้าอยู่ในโลกมันควรจะได้รับความผาสุกไม่มีปัญหาไม่เดือดร้อนไม่จึงจะเรียกว่าควรจะอยู่ในโลกมันรู้จักแต่เพียงทำมาหากินไม่ตายนะยังไม่พ
คุณอุตส่าห์เล่าเรียนวิชาชีพทั้งหลายได้เงินเดือนมากพอไม่ลำบากยากเข็ญอยู่สบายและไม่ตายผมว่าไม่พอมันยังกระทบกระทั่งกับไอ้ความร้ายกาจในโลกอย่างที่ว่ามาแล้วมีความรักโกรธเกลียดกลัววิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาทะยาหรือห่วงอยู่ตลอดเวลามันทรมานอยู่ตลอดเวลามันต้องมีธรรมะมาช่วยยกขึ้นเสียจากสิ่งเหล่านี้ทีหนึ่งนี่จึงต้องมาเรียนธรรมะต้องมาบวชมาเรียนธรรมะที่เรียนที่ในโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะมันเพียงแต่รู้หนังสืออย่างดีเฉลียวฉลาดดีรู้อาชีพได้มีอาชีพที่เบาสบายได้เงินมากมันมีเท่านั้นมันรู้แต่หนังสือกับวิชาชีพแต่มันไม่รู้เรื่องธรรมะว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรจิตใจจึงจะสงบเย็นมันไม่เคยเรียนนี่ในมหาวิทยาลัยไหนทั้งโลกเลยมันไม่เคยเรียนกันแล้วมันก็จะไม่เรียนด้วยเพราะว่ารัฐบาลของประเทศบางประเทศก็ถือว่านี่มันเรื่องศาสนาเว้ยอย่าเอามาทำให้เสียเวลายุ่งในการเล่าเรียนศึกษาของรัฐเลยใครสนใจไปหาเอาเองไปหาเรียนเอาเองก็เลยในการศึกษาของรัฐไม่มีสอนเรื่องศาสนาไม่มีสอนเรื่องธรรมะธรรมโมนั่นก็เรียกว่าการศึกษาหมาหางด้วนรู้แต่หนังสือกับวิชาชีพมันก็เพียงแต่รอดตายอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ความ ขึ้นลงลงกระโดดโลดเต้นฟูฟูแฟบแฟบไปตามอารมณ์ในโลกเรียกว่าถูกกับเขี้ยวของโลกอยู่เสมอเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องโลกุตตรธรรมสำหรับจะมาป้องกันไม่ให้แตะต้องกันเข้ากับไอ้สิ่งเลวร้ายในโลกเอาละผมพูดวันนี้มีใจความสั้นๆเท่านี้แต่ขอรับรองยืนยันว่าจำเป็นที่จะต้องมีต้องใช้กันจนตลอดชีวิตเลยว่าอยู่ในโลกต้องมีโลกุตตรธรรมคือธรรมะที่จะอยู่เหนือโลก ไม่ต้องไปอยู่จมโลกใต้โลกลงไปถ้าไม่มีโลกุตตรธรรมมันจะจมโลกมันจะอยู่ใต้โลกแล้วมันก็จะมีอะไรดีที่ไหนอย่าไปคิดเหมือนคนบางคนคิดหรือพูดหรือสอนว่าโลกียธรรมอยู่ฝ่ายเลยโลกุตตรธรรมอยู่ฝ่ายเลยอย่ามาปนกันเข้าถ้าโลกุตรธรรมมาปนกันเข้าจะไม่มีความเจริญจะไม่พัฒนาจะไม่อะไรก็ว่าอย่างนั้นแต่เราไม่ว่าอย่างนั้นถ้ามีโลกุตรธรรมมาช่วยเนี่ยจะทำให้อยู่สบายจะพัฒนาจะพัฒนาให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปโลกุตรธรรมไม่ได้เป็นข้าศึกของการพัฒนาแต่จะช่วยปกติให้ช่วยพัฒนาเก่งแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะไอ้สิ่งที่มันมีอยู่ในโลกที่มันเป็นเหมือนกับเขี้ยวพิษมีพิษคอยขบกัดทิ่มแทงคนในโลกเรามีโลกุตตรธรรมปลดเปลื้องสิ่งเหล่านี้ออกไปถ้าเอาโลกุตตรธรรมมาช่วยกำกับชีวิตในโลกนี่มันจะเป็นชีวิตเย็นเป็นนิพพานไปได้ตลอดชีวิตเลยแต่เรื่องนี้ยืดยาวไว้พูดวันอื่นคราวอื่นถ้ามีโลกุตตรธรรมมาควบคุมชีวิตควบคุมโลกแล้วชีวิตนี้จะกลายเป็นชีวิตเย็นเป็นนิพพานจนตายเลยจนตายก็ทั้งตายแหละตายแล้วมันก็สุดท้ายอย่าพูดกันแล้วแต่ว่าระหว่างที่ยังไม่ตายนี่ขอให้เย็นเป็นนิพพานกันแล้วขอให้ผู้บวชที่ตั้งใจบวชชั่วคราว3เดือนเนี่ยจงได้มองเห็นความจำเป็นข้อนี้ว่าเราจะต้องเข้ามาใช้เวลาศึกษาให้พบสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่จะต้องมีเพื่อไม่ให้ชีวิตนี่มันเป็นชีวิตที่เลวร้ายแต่มันเป็นชีวิตที่สงบเย็นนั้นถ้าบวชแล้วได้ศึกษาได้เข้าใจเรื่องนี้นั่นแหละคือประโยชน์สูงสุดอานิสงส์สูงสุดไม่มีอะไรจะกล่าวเทียบได้แต่ถ้าสักว่าบวชแล้วศึกไปมันก็ไม่ได้อะไร
เราเรียนให้รู้เรื่องนี้แล้วเราปฏิบัติให้ได้ด้วยเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้ด้วยควบคุมจิตใจได้ด้วยฝึกฝนอานาปานสติภาวนาโดยเฉพาะแล้วก็จะได้สิ่งที่ว่านี่มันก็เลยได้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ไปใช้คุ้มครองป้องกันชีวิตจะเป็นชีวิตสงบเย็นจนตายจนกระทั่งจนร่างกายมันจะตายไปมันจะอยู่อย่างสงบเย็นปวด3เดือนก็จริงแต่มันได้อะไรมากกว่า100ปี1000ปีเพราะว่ามันได้ความรู้เรื่องอยู่ในโลกโดยไม่ถูกกับความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกจำภาพในโรงหนังติดตาว่าอยู่ในโลกเหมือนกับเขี้ยวเหมือนกับลิ้นอยู่ในปากงูไม่ถูกเขี้ยวงูจำภาพนั้นไว้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ไม่ถูกกับเขี้ยวของโลกเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูไม่ถูกกับเขี้ยวของงูเพียงเท่านี้คุ้มค่าที่เกินค่าที่มาบวช3 เดือน 3 เดือน 4 เดือนถ้ามันอย่างนั้นก็น่าเศร้าที่สุดที่มันไม่ได้อะไรคุ้มแม้แต่ค่าผ้าเหลืองไม่กี่บาทแล้วขอย้ำว่าอยู่ในโลกต้องมีโลกุตตรธรรมจำเป็นมอตโต้เป็นสโลแกนเป็นอะไรไว้เตือนตนเองเสมออยู่ในโลกต้องมีโลกุตตรธรรมที่ทำให้อยู่เนื้อโลกไม่จมโลกแล้วเราพูดเรื่องสำคัญที่สุดแล้วมันก็เป็นเรื่องที่จบด้วยมันจบที่ตรงนี้แหละธรรมะหรือพุทธศาสนามันมาจบเรื่องจบสิ้นสุดลงที่คำว่าเช่นนั่นเองถ้าเห็นเช่นนั่นเองนั่นคือจบเรื่องการศึกษาเรื่องการปฏิบัติเห็นตถตาจะไม่ยินดียินร้ายอะไรอีกต่อไปจะอยู่ในตรงกลางว่างเย็นสงบอิสระน่าแปลกไหมที่ว่าพระธรรมอันสูงสุดของพระพุทธศาสนาไปสิ้นสุดจบลงที่คำว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองซึ่งพวกคนโง่ทั้งหลายโดยเฉพาะนักศึกษาสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยมันเห็นว่าเป็นคำพูดเล่นบ้าๆบอๆอะไรก็ไม่รู้เช่นนั่นเองเช่นนั่นเองไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนั่นมันไม่เข้าใจมันไม่ใช่เช่นนั่นเองบ้าๆบอๆอย่างนั้นมันเช่นนั่นเองสำหรับที่จะไม่ถูกปรุงถูกดึงถูกลากถูกจูงถูกจุดกระชากหรือถูกไสหัวไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามแบบของคนโง่คอยเห็นเช่นนั่นเองแล้วก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาฉุดลากกระชากไปทำไปฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาแต่ว่าอยู่ตรงกลางอิสระที่สุดสงบที่สุดสะอาดที่สุดเปรี้ยงเกล้าที่สุดไม่มีความทุกข์เลยเอาละขอให้จำใจความให้ได้เป็นเครื่องคุ้มครองอยู่ในจิตใจ จะมีประโยชน์ยิ่งไปกว่าเอาพระเครื่องมาแขวนคอสัก1,000 องค์ คุณจะเอาพระเครื่องมาแขวนคอสัก1,000 องค์ได้ไหมคอจะทนได้ไหมแล้วก็ยังไม่มีประโยชน์เท่ากับว่ามองเห็นโลกุตตรธรรมของสิ่งสูงสุดทั้งปวงว่ามันเช่นนั่นเองไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรให้เกิดกิเลสขึ้นมา นี่เขาเอาพระเครื่องมาแขวนคอนะมันก็นับว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะมันสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านะแต่มันเอามาแขวนคอเพื่อให้เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยให้ได้ลาบได้ยศได้ดีได้ดีโดยที่ไม่ต้องรู้ทั้งชั่วทั้งดีนั่นแต่เอาฟรีก็ได้งั้นแล้วขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ว่าอยู่ในโลกต้องมีโลกุตตรธรรมโว้ย